ดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องท่าเรือสเตชันและสถานีรถไฟท่าเรือเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เนื่องจากขบวน642นะครับผมหัวรถจักรชำรุดอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านหมอนะครับผมก็ต้องรอหัวรถจักรจากที่ชุมทางแก่งคอยมานะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพาเดินสำรวจกันเลยนะครับครับนี่ก็คือบทค233064นะครับผมขบวนนี้ต้นทางจากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีบ้านป๊อกแป๊กนะครับผมครับเราจะเดินไปกันต่อเลยนะครับผมนี่ครับถามว่าอากาศก็ถือว่าร้อนมากกันครับนี่ครับผมเราจะพาไปเดินดูหัวรถจักรกันเลยนะครับนี่และนี่ก็คือที่เราเดินมาจากสถานีรถไฟบ้านหมอนะครับครับอันนี้ก็คือถังเอสโซนะครับผมของขบวน643644ที่เพิ่งจะยกเลิกไปนะครับผมนี่ครับผมถังของเขาก็จะเป็น333023นะครับผมเอาไปซื้อหวยก็ได้นะครับผมนี่ครับจะเป็นถังที่ผมชอบเหมือนกันนะครับนี่ครับถังเล็กสวยงามดีนะครับตัดมานะครับก็จะเป็นบทค333083นะครับผมคันนี้นะครับผมทดสอบถังเมื่อปีอะไรเอ่ยครับเนี่ยวันที่5เดือน4ปี62นะครับผมแรงอัด3ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับผมหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นโซล่าดีเซลนะครับผมนี่ครับดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินมากันต่อเลยก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบผมจะพูดนะครับผมครับตอนนี้แดดร้อนแดดร้อนมากขนาดผมเดินนี่ยังระแวงเลยนะที่ว่าจะตกหรือเปล่านะนี่ครับเดินไปกันเลยครับก็เดี๋ยวเราทำการพักกล้องกันสักครู่นะครับผมเพื่อไปเดินชมรถจักรกันเลยนะเป็น GA นะครับผมยังไม่ทราบหมายเลขนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับและนี่ก็คือหัวรถจักรนะครับผม4560นะครับผมที่จอดชำรุดอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านหมอนะครับผมนี่ครับครับตัดไปที่เราเดินมานะครับผมก็ไม่ได้นับด้วยนะครับว่ามันมีกี่ตู้นะเดี๋ยวเราก็จะทำการนับดูนะครับผมนี่นะครับครับและนี่ก็คือ4560นะครับที่จอดชำรุดอยู่นะครับผมครับจอดตรงหน้าประแจเลยนะครับก็เราทำการปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับผม